ข้อที่12นะครับข้อนี้บอกว่าข้อแตกต่างนะครับระหว่างธาตุและสารประกอบคือข้อใดนะครับธาตุและสารประกอบคืออะไรนะครับข้อแตกต่างของมันนะครับก็คือธาตุเป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวแต่สารประกอบไม่ใช่นะครับโอเคข้อที่1ถูกนะครับก็คือเช่นธาตุเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงที่มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวก็คือเป็นธาตุเดียวเลยก็คือออกซิเจนแต่ถ้าเป็นสารประกอบก็คือเช่น H2O ก็คือจะต้องมีองค์ประกอบเป็นธาตุมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับง่ายๆแบบนี้แหละนะครับไปดูข้อถัดไปข้อที่13นะครับบอกว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับธาตุ transition นะครับไม่ถูกต้องนะจุดเดือดจุดล้อมเหลวและความหนาแน่นสูงโอเคใช่นะครับต่อไปนะครับมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องข้อนี้มันก็ถูกอยู่นะแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของปลอดนะครับที่ว่ามันจะมีสถานะเป็นของเหลวเมื่ออุณหภูมิห้องนะครับตรงนี้ดังนั้นข้อนี้เดี๋ยวดูโจทย์ก่อนนะนำไฟฟ้าได้ดีเป็น transition สมบัติโอเคสารประกอบมันมีสีมีข้อเดียวนะครับที่มันไม่จำเป็นว่ามันต้องเป็นของแข็งทั้งหมดนะครับคือมันมีตัวหนึ่งนะครับคือ Hg เนี่ยที่มันจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่14นะครับข้อที่14บอกว่าสารในข้อใดให้สีม่วงหรือสีชมพูทั้งหมดเมื่อทำปฏิกิริยากับสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตนะครับอันนี้มันเป็นคอปเปอร์ทูซัลเฟตนะครับฟอนมันเพี้ยนนะครับในสภาพที่เป็นเบสนะครับไอ้เจ้าตัว copper to sulfate เนี่ยใช้ทดสอบอะไรนะครับก็คือในการทดสอบตัว copper to sulfate ในสารละลายที่เป็นเบสเนี่ยจะใช้ทดสอบพวกโปรตีนนั่นเองนะไอ้เจ้านี้นะทีนี้ถามว่าข้อไหนที่เป็นโปรตีนบ้างนะครับข้าวสวยไม่ใช่น้ำมันพืชไม่ใช่ขนมบางไม่ใช่ไข่ขาวใช่ไตเปปไทด์ใช่นมถั่วเหลืองใช่ก็เลยข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับcopper to sulfate มีชื่อหนึ่งที่มันอยู่ในสภาพเป็นเบสก็คือมีชื่อหนึ่งว่าเบเนดิกต์นั่นเองนะครับจากข้อที่แล้วที่เราได้ทดสอบโปรตีนกันไปนะครับต่อไปนะครับข้อที่15นะครับบอกว่าข้อใดมีจุดเดือดสูงสุดในนี้เลยนะครับก็คือเรียงลำดับของหอกันนะครับจุดเดือดสูงสุดนะครับก็แปลว่ามันเป็นไงครับจุดเดือดสูงสุดก็แปลว่ามันอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับถ้าดูจากข้อนี้พอดีช้อยมันสลับกันนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อที่3นะครับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มันจะมีจุดเดือดสูงสุดนะครับจุดเดือดสูงสุดก็คือเดือดช้าสุดดังนั้นมันจะอยู่ด้านล่างของหอกัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่ 16นะครับข้อ16บอกว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับท่านเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็คือแก๊สที่ให้มันจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้ามันเผาไหม้สมบูรณ์นะถ้าเกิดว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยจะให้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับดังนั้นข้อที่มันไม่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ให้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และน้ำนะครับถ้าจะให้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะต้องเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับแต่อันนี้มันสมบูรณ์นะครับถ้าสมบูรณ์ต้องให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือ CO2 นะส่วนข้ออื่นเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกับออกซิเจนนี้ถูกไม่มีเท่าฐานหรือฝุ่นละอองเกิดขึ้นถูกต้องมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอถูกนะครับต้องเผาไหม้พูดง่ายๆก็คือเผาในที่โล่งหรือถ้าเกิดว่าเป็นในที่แคบเราก็ต้องอัดตัวออกซิเจนเข้าไปเพิ่มอีกผลผลิตที่ได้เป็นสารตั้งต้นของสารที่สังเคราะห์แสงในพืชโอเคก็คือพวกน้ำตาลกลูโคสพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเป็นน้ำตาลกลูโคสแต่สิ่งที่ได้นะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโอเคต่อไปข้อที่17นะบอกว่าถ่านหินและปิโตรเลียมต่างก็เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเหมือนกันแต่ทั้ง2ชนิดต่างกันในข้อใดนะครับถ่านหินและปิโตรเลียมเป็นฟอสซิลเหมือนกันแต่ต่างกันอย่างไรถ่านหินเกิดจากซากพืชแต่ปิโตรเลียมเกิดจากแร่ธาตุนะครับไม่ใช่นะปิโตรเลียมก็คือเกิดจากพวกซากสัตว์ซากพืชเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้ผิดนะต่อไปนะครับข้อที่2บอกว่าถ่านหินเป็นแก๊สไม่ใช่แล้วนะครับถ่านหินเป็นแก๊สไม่ใช่ถ่านหินเกิดจากซากพืชแต่ปิโตรเลียมเกิดจากซากสัตว์
ทานหินเกิดจากซากสัตว์ไม่ถูกนะครับทานหินเกิดจากซากพืชไม่ถูกยูโทเรียมเกิดจากซากสัตว์ก็มีส่วนถูกนะแต่ว่าไม่แต่มันก็เกิดจากซากพืชด้วยทานหินเป็นของแข็งแต่ยูโทเรียมเป็นของเหลวหรือแก๊สโอเคข้อที่น่าจะถูกชัวร์สุดก็คือข้อที่5นะครับคือชัวร์เลยว่าถ่านหินเป็นของแข็งแต่ยูโทเรียมเป็นของเหลวและแก๊สนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับ ข้อที่18นะครับข้อที่18บอกว่าข้อแตกต่างระหว่างเลย่อนกับไนลอนคือข้อใดเลย่อนใช้วัตถุดิบทำปฏิกิริยากับสารโมโนเมอร์ก่อนแต่ไนลอนใช้วัตถุดิบที่ได้จากการผลิตโดยพืชโดยตรงอันนี้ไม่ใช่นะเลย่อนผลิตโดยพืชนะเลย่อนใช้วัตถุดิบจากอากาศและแร่ธาตุไม่ใช่นะครับเลย่อนใช้วัตถุดิบทำจากปฏิกิริยาโมโนเมอร์ก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่เลย่อนผลิตจากผลผลิตจากพืชโดยตรงแต่ไนลอนผลิตจากวัตถุดิบที่ใช้จากอากาศและแร่ธาตุโอเคคำตอบก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับก็คือพวกเลย่อนเนี่ยจะทำมาจากเยื่อไม้นะครับแล้วก็ไนลอนเนี่ยทำมาจากพวกแก๊สไนโตรเจนกับออกซิเจนนะครับที่เขาบอกว่าเป็นอากาศและแร่ธาตุนะครับก็คือเป็นพวกไนโตรเจนออกซิเจนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อ19นะครับบอกว่าโครงสร้างในข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นโพลิเมอร์นะครับคำว่าโพลิก็คือมีจำนวนโมโนเมอร์ที่มาต่อกันมากกว่า2ตัวนะครับข้อ1ใช่โมโนเมอร์ข้อ2ใช่เป็นโมโนเมอร์เห็นไหมมันต่อกันนี่ก็ต่อกันต่อกันอันนี้ก็ต่อกันนะครับข้อ4กับข้อ5นะครับข้อที่ไม่ใช่นะครับไม่ได้เปลี่ยนโพลิเมอร์ก็คือข้อที่5เพราะมันมีแค่2ตัวเห็นไหมแต่อันนี้มี2ตัวจริงแต่มันวงเล็บ n ก็คือเป็นคู่ของโพลิเมอร์เนี่ยจากคู่กันไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับข้อที่20นะครับบอกว่าข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับสนามนะครับสนามแรงโน้มถ่วงมีเฉพาะแรงดึงดูดนะครับข้อนี้ผิดนะสนามไฟฟ้ามีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักไม่ใช่สนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงประจุที่เคลื่อนที่เท่ากันไม่ใช่สนามไฟฟ้าทำให้เกิดแรงประจุที่หยุดนิ่งและเคลื่อนที่โอเคคำตอบข้อที่ถูกก็คือข้อที่4นะครับข้อที่21นะครับบอกว่าเมื่อนำประจุลบ2ประจุที่เหมือนกันมาวางใกล้กันเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นควรมีลักษณะตามข้อใดนะประจุลบก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าทิศทางของประจุเนี่ยเมื่อมันเอามาวางเนี่ยนะครับเส้นแนวแรงสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีทิศชี้ออกใช่ไหมครับตามที่เราเคยเรียนมาในชุดที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประจุบวกเนี่ยเส้นแนวแรงมันจะต้องชี้เข้าหาประจุใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเป็นลบกับลบเนี่ยเรารู้มันผลักกันใช่ไหมแต่ลูกศรมันต้องชี้ออกใช่ไหมครับก็จะอันนี้มันดูดกันหมายถึงมันดูดกันผิดนะชี้ออกข้อ2โอเคชี้ออกชี้ออกชี้ออกแล้วผลักกันโอเคนะคำตอบที่ถูกก็คือข้อ2ข้อ3เห็นไหมมันผิดเพราะอะไรเพราะเนี้ยมันมีชี้เข้าเห็นไหมครับส่วนตัวนี้ข้อ4ก็เป็นชี้เข้ามันก็เลยผิดข้อนี้ก็เหมือนกันเป็นชี้เข้ามันก็เลยผิดมีข้อเดียวที่ถูกก็คือข้อที่2ที่ประจุลบกับประจุลบมันจะผลักกันแล้วก็แนวทิศทางของสนามไฟฟ้ามันจะต้องชี้ออกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับ